สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขัดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยวิน 4x4 Accessory 092-824-1465 Be Quick ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับFormula, Four Wheels, ทุกต้นเดือนให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะนะนะครับขอเข้าสู่รายการที่ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับรถนะครับกับพวกเรา Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691 True Knowledge ช่อง74นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนนี้ข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-235-5722-3ขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณวิชัย ECU Flash and Dino King ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นนะครับมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับตอบกันสดๆนะครับรายการนี้เป็นรายการสดใช่แล้วก็ยังดูยังสามารถดูเราสดๆผ่านทางสมาร์ทโฟนทางแฟนเพจสปิชเฟซบุ๊กแฟนเพจสปิชแนลของเราครับก็ดูในโทรศัพท์ได้สมัยนี้ดูสดได้เหมือนกันใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะครับสบายๆนะฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยท่านผู้ชมทางบ้านที่จะใช้รถนะครับในการป้องกันดูแลรักษารถของท่านนะครับเรื่องใบปัดน้ำฝนเรื่องมอเตอร์ฉีดน้ำล้างกระจกพวกนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างเยิงดูให้ดีอย่าเพิ่งไปเสียดายรถยนต์อย่าค่อยเปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลยตอนนี้ไม่ใช่เราคนบอกรอหมดฝนค่อยเปลี่ยนจะเปลี่ยนทำไมมันสำคัญตอนหน้าฝนเนี่ยหมดลมหายใจตอนนั้นคนจะไม่เกรงว่าจะไม่อยู่ได้เปลี่ยนนะตรงนี้แล้วก็พวกมอเตอร์ปัดน้ำฝนเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้ใช้งานมานานนะครับอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะฮะอาจจะไปเคาะเคาะแล้วก็ให้ช่างคนที่อยู่ในรถคนหนึ่งนะฮะกดฉีดน้ำนะครับติดเครื่องก็ได้หรือว่าเปิดสวิตช์กุญแจไว้ก็ได้นะครับเปิดสวิตช์กุญแจออนแล้วก็กดที่ฉีดน้ำถ้ามันไม่ขึ้นแล้วน้ำไม่ฉีดมาที่ฝากระโปรงนะฮะฉีดน้ำแล้วกระจกไม่ออกก็ไปเคาะเคาะดูก่อนนะฮะฉีดคนเคาะคนหนึ่งบางทีมอเตอร์มันอาจจะไม่ได้ใช้งานมานานมันอาจจะติดนะฮะแล้วก็กระตุ้นบางทีก็ปี๊ดขึ้นมาละก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ใช่นะฮะแต่ถ้าไปเจอช่างมิจฉาชีพนะก็เปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนอย่างเดียว300 500ครับแม้ของเก่าก็2 300ก็เสียตังค์ของใหม่ก็เป็นญี่ปุ่นก็อาจจะ400 500บาทยุโรปก็อาจจะหลักพันนะครับตรงนี้ก็ต้องป้องกันแล้วก็ประหยัดตังค์ได้นะครับเรื่องนี้ดู SMS กันมาดูมีข้อไหนอ่ะเขาถามว่ามีรถคลาสสิกอยู่หลายคันจะดูแลยังไงดีครับโอ้โหโทรมาบอกเลยเดี๋ยวไปดูให้ขอเบอร์หน่อยเดี๋ยวจะช่วยดูให้อย่างดีเลยยุโรปหรือญี่ปุ่นครับจะในยุโรปจะญี่ปุ่นอะไรได้หมดเขาบอกมีหลายคันคือละคอเดียวกันถ้ามีอยู่นี่จริงๆแล้วมันคือถ้ามีอยู่ในครอบครองก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วนะผิดกฎหมายนะฮะจริงๆแล้วนะไม่ผิดเลยพี่จริงๆรถคลาสสิกเขาโทรผิดกฎหมายตรงไหนไม่ใช่เราจะได้ไปดูไงเราจะได้ไปดูต้องยังไงเราดูก่อนนะรถอะไรคลาสสิกขนาดไหนจริงๆแล้วก็ดูแลมันแล้วแต่รุ่นนะแต่บางคนบอกว่าต้องเป็นห้องแอร์มันก็จริงไม่จำเป็นหรอกถ้าเราพื้นที่ไม่อำนวยแค่ดูแลมันสคอยสตาร์ทได้ขับมันบ้างของคันรถเนี่ยนะสตาร์ทไม่ว่าจะคลาสสิกไม่คลาสสิกอ่ะมันต้องได้ขับได้เคลื่อนมันบ้างครับจอดอยู่เฉยก็ไม่ไหวนะโซมนะแบตเตอรี่ก็เสียใช่พวกนี้แบตเตอรี่ในเรื่องของตัวยางรถยนต์นะครับแล้วก็อุปกรณ์สายไฟท่อยางน้ำอะไรพวกนี้ถ้าไม่มีการวอร์มในตัวเขาเองเนี่ยยังไงก็อายุสั้นครับต้องสตาร์ทต้องขับมันบ้างดูแลถ้าดูแลไม่ไหวมาเดี๋ยวจะช่วยดูแลหมอไปด้วยนะไปผมจะดูแลของผมนี่ต้องไปดูผมนี่เป็นสุสานเลยเยอะคือถ้ามีหลายคันแล้วเป็นตัวท็อปๆเนี่ยก็อาจจะเป็นการ
ทำแล้วก็ออกงานบ้างพบปะกลุ่มเพื่อนฝูงแล้วก็ออกกิจกรรมรวมทั้งอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวใช่รวมทั้งอาจจะให้เช่าในงานกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานแต่งถ่ายโฆษณาละครโฆษณามิวสิก MV หาเงินได้หมดนะรถพวกนี้ทำเงินได้ด้วยคือต้องทำยังไงก็ได้ให้คนเขารู้ว่าเรามีอย่าไปเก็บไว้คนเดียวโดยไม่ให้รู้ใช่ครับนะแล้วเดี๋ยวมันมีงานเข้ามาเองใช่ครับอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีกับการเก็บรถคลาสสิกนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเป็นรถคลาสสิกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขับออกไปข้างนอกแล้วไปเจอสมมติเอาเป็นเบนซ์แล้วกันนะฮะรถคลาสสิกที่เป็นเอาสมมติว่าเป็นรุ่นตาตะกะแตนก็ได้ในตัว108เนี่ยตาตะกะแตน10ตัวตาตั้งกับ S Class ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยแล้วไปจอดคู่กันที่พารากอนน่ะแล้วต่างที่สวยนะเอาแบบต่างที่สวยให้เทียบกับ S Class เลย S Class ยังไงก็โหลใครก็คือใครก็มีตังก็ซื้อได้รถคลาสสิกมีตังก็ซื้อไม่ได้เพราะมันหาไม่เจอใช่ผมเคยคิดเอาไว้นะว่าถ้าผมจะทำผมมีจากัวร์อีไทท์อยู่ครับเดี๋ยวผมสักวันหนึ่งผมจะทำให้สำเร็จผมมีจากัวร์อีไทท์มีจากัวร์ซีรีส์1ซีรีส์2แต่ซีรีส์ทีผมไม่เล่นซีรีส์3ผมไม่เล่นนะผมว่าสักวันหนึ่งถ้าผมทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะนุ่งจงกระเบนใส่เสื้อยืดรัดๆนะแล้วก็ใส่แว่นให้คนขับให้นั่งแล้วผมก็นั่งกลับไปนะจริงๆนั่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เราแบบมีของเก่ามีรถคลาสสิกแล้วเราต้องโชว์อ่ะไม่มาเก็บเอาไว้แล้วมีแรงกดดันว่าโอ้โหจะทำอย่างไรบางทีแล้วเราไม่ได้ไปบอกใครตรงนี้นะครับเราก็ไม่ได้มีเพื่อนคู่คิดหรือว่าไม่มีคนแนะนำเดี๋ยวนี้ก็ทำให้เสื่อมเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลอยู่เราสายไหนสายเรโทรญี่ปุ่นสายคลาสสิกวินเทจยุโรป อะไรก็ว่าไปใช่ฮะก็เข้าไปตามโซเชียลต่างๆเข้าไปในคลับในกลุ่มก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาอู่ซ่อมหาแลกเปลี่ยนอะไรกันครับก็ง่ายๆหรือไม่ยากเมื่อก่อนนี่ยากใช่เมื่อก่อนโอ้โหกว่าจะไปตามหาพวกแนวเดียวกันเจอนี่โอ้โหเมื่อก่อนต้องรวมตัวกันลานพระลูกต้องไปขับไปเจอเจอกันนี้รีบขับตามเลยนะรีบโบกมือเรียกนะครับเออพี่หาซื้อไอ้นี่ที่ไหนเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลง่ายขึ้นเยอะอีเบย์สั่งได้หมดแล้วสั่งซื้อได้สั่งอะไรก็ง่ายครับมีความสุขมากครับรถคลาสสิกนะฮะรถโบราณเนี่ยนะครับแต่ขอให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับตรงนี้ดูข้อนี้ต่อเนื่องครับรถยนต์ที่เป็นงานสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยในอเมริกาเนี่ยรถเก่ารถโบราณเหล่านั้นเนี่ยมีทะเบียนหรือไม่ครับมันก็มีทั้งจริงๆต้องมีนะทั้งที่มีแล้วก็ไม่มีนะครับจริงๆแล้วพวกรถที่อะไรครับที่เขาเรียกที่เขาสร้างขึ้นงานสร้างขึ้นมานะคัสตอมมันใช่เขาเรียกอะไรนะรีพิก้าอะไรที่คือรถดัดแปลงทั้งหลายเนี่ยคือจริงๆมันมีมาตรฐานเดียวกันกับบ้านเราแหละก็ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วมีวิศวกรเสร็จรับรองก็สามารถไปยื่นจดได้ฝรั่งเนี่ยเขาทำแล้วเขาง่ายกว่าเราเยอะครับเขาเพราะนั้นหลายๆคันที่เขาทำเสร็จแล้วเขาก็มีทะเบียนถึงแม้กฎหมายเขาจะแรงหรือแม้เขาจะมีข้อบังคับมากมายกว่าแต่ว่าเขาทำแบบถูกต้องเยอะกว่าบ้านเราบ้านเราสิหลายๆคันที่ทำแล้วก็ไม่มีทะเบียนใช้สวมมั่งใช้วิธีที่มันไม่ถูกต้องมั่งแล้วมูลค่าของตัวรถที่ทำขึ้นมามันก็จะไม่มีราคาแล้วก็วิ่งอันตรายด้วยพวกนี้จริงๆแล้วต้องผ่านวิศวกรครับวิศวกรผู้ที่เขามีการมีความชำนาญนะฮะแล้วก็ให้วิศวกรเขาเซ็นรับรองพวกนี้นะฮะแต่บ้านเรานี่อะไรก็ได้ล้อแม็กก็เอามาใส่กันเองในเรื่องของอยากเอาอะไรมาใส่ก็เอามาใส่นะที่ต่างประเทศเขาไม่มีนะใช่แล้วรถมึงนอกกฎหมายนะครับถ้าไม่มีทะเบียนเขาไม่กล้ามาวิ่งเด็ดขาดเขาจอดโชว์อยู่บ้านอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ตามมิวเซียมอะไรก็ว่าไปมีบ้านเราเนี่ยมาขับเป็นเกิดเลยที่เยอรมันนะฮะแม้กระทั่งในเรื่องของล้อแม็กเวลาออกรถมาคันหนึ่งแล้วก็เอาล้อแม็กเก่าถอดออกแล้วไปซื้อล้อแม็กแบบว่าชอบอันนี้แล้วมาใส่เนี่ยผิดกฎหมายนะฮะกำหนดหมดโดนเลยนะครับตรงนั้นนั่นโอ้โหโดนยึดรถโดนจับนะครับถือว่าสปริงหล่นสปริงหล่นในห้องต้องขออนุญาตหมดนะไม่เช่นที่จะใส่ก็ใส่แบบบ้านเราใช่ครับไม่ได้ฮะบนหน้าจอบ้างครับพี่หมอครับ CLK 55 MG ครับ W 208กับ CLK 240 V 6ตัว W 209เลือกอะไรดีครับโถ่ผมก็เลือก55ถูกไหมน่าจะเก่ากว่าก็ขอขับ MG 5ดีกว่าโอ้โหเสียงคำรามมันคนละเรื่องกันเลยกับ V 6ยังไงก็เลือก55ครับถึงเก่ากว่าจริงแต่ว่าอนาคตมันมีแน่นอนมันก็คือ MG ต้องขอให้เป็นแท้นะฮะไม่ใช่เป็นรถจดประกอบอะไรพวกนี้นะครับขอให้เป็นแท้55อย่างไรก็แล้วแต่คือฝรั่งเห็นยังน้ำลายไหลเลยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ทุกคนอยากจับต้องนะครับมา
ไปดูเรื่องราวเขาบอกให้ไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยหน่อยครับกับเรื่องราวของประกันภัยแบบชนิดที่ว่าเป็นเอ็กซ์ต้าในราคาถูกแต่คุ้มครองเหมือนเดิมครับสำหรับรถเก๋งแล้วก็อีโคคาร์เดี๋ยวนี้ก็ต้องมีประกันนะเพราะว่าคนใจร้องกันเยอะใช่อาจารย์นะตอนนี้อะไรหน่อยก็โอ้โหใส่กันก่อนแล้วนี่ไงเบนเบียราคาถูกแต่คุ้มครองเท่าเดิมไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก๋งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย